เรื่องนี้สาวสองไปฉกทอง4บาทแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีส่วนมากฉกเงินฉกทองไม่รอดหรอกครับนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันตำรวจตามไปจับได้คาร้านเสริมสวยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งครับดูวงจรปิดนี่นะตอนก่อเหตุนะครับสาวสองทำทีเข้ามาขอดูสร้อยทอง2บาทครับขอลองใส่หน่อยสิเอ้ยสวยจังเลยคุณผู้ชมอ่ะเส้นแรกผ่านไปเธอกำมาไว้ในมือครับขอดูอีกเส้นนึงนะครับ2บาทเหมือนกันเท่ากับดูไป2เส้นทดลองใส่แล้วสวยเนาะโอ้ดูโอนี่มันเหมาะกับคอฉันจังเลยอ่ะนี่อ่ะก็ส่องไปคือเป็นการที่หาจังหวะนะครับใส่หมวกกันน็อกมาด้วยเนาะเออสองไม่ต้องห่วงครับใส่แมสมาด้วยเห็นไหมในมือกำอยู่เส้นนึงครับนี่ตอนนี้ก็คุยกันทีนี้กลายเป็นว่าพอสบโอกาสปุ๊บเธอคว้าทองสองเส้นวิ่งออกไปนี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไปแล้วจ้าในใจคงคิดว่าพ้นแล้วพ้นแล้วนี่เป็นร้านทองอยู่ที่บางละมุงชลบุรีนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้ทีนี้เจ้าของร้านทองเนี่ยชื่อว่าคุณอุทัยบอกว่าคนร้ายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาดูลาดเราหลายครั้งแล้วแล้วก็อาศัยจังหวะตอนที่รปภ.ของร้านทองเนี่ยพักเที่ยงกินข้าวแล้วร้านก็เปิดประตูทิ้งไว้เป็นการระบายอากาศแม่รปภ.ก็ไม่อยู่ประตูก็เปิดกว้างว่าแล้วเข้ามาก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมครับให้สาว2คนนี้ดีใจได้3ชั่วโมงตำรวจตามไปจับจับได้จับได้ครับนี่ที่ร้านเสริมสวยครับเธอเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านแห่งนี้นะครับกำลังทำผมใดผมให้กับลูกค้าอยู่นี่แหละปรากฏว่าตอนที่ตำรวจไปเจอคุณผู้ชมก็ชุดคุ้นๆนะนั่นแหละชุดเดียวกันของกลางสร้อยคอมีแหวนทองมีเงินสด 8,000 กว่าบาทเจ้าตัวบอกว่าพอคว้าทองออกจากร้านมาปุ๊บเอาเส้นแรก2บาทเนี่ยไปขายได้เงินมา 60,000 กว่าบาทนะแล้วเอา 60,000 กว่าบาทนี้เนี่ยไปซื้อของแบรนด์เนมดูสิฮะเออติดของแบรนด์เนมเอาเงินที่ได้จากการขโมยทองเนี่ยชิงทองเนี่ยเอาไปขายได้ 60,000 เอาไปซื้อของแบรนด์เนมไม่พอครับเอาไปใช้หนี้นอกระบบส่วนอีกเส้นหนึ่งที่น้ำหนัก2บาทเหมือนกันเอาไปเปลี่ยนให้มันเล็กน้อยลงอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นสร้อยขนาดเล็กลงจะได้ไม่จับไม่ได้เปลี่ยนเป็นแหวนเปลี่ยนเป็นต่างหูอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมครับไม่รอดเห็นไหมสุดท้ายตำรวจก็ตามมาจับได้นี่ก็เมื่อวานนี้ก็พาตัวไปทำแผนด้วยนี่ในจุดเกิดเหตุชุดเสื้อผ้ายังเป็นชุดเดิมเลยนะเพียงแต่แค่3ชั่วโมงไงไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนนะครับนี่โดนตั้งข้อหาเรื่องของการวิ่งราวทรัพย์กับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้